สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมไลน์คุกกี้รันนะครับก็มาแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์สุ่มสมบัติประจำเดือนนะครับประจำเดือนมิถุนายน2017นะครับก็คือไม่น่าเชื่อนะว่าอีเวนต์เพิ่มอัตราการสุ่มได้สมบัติเนี่ยมันจะมาวันนี้นะผมนึกว่ามันจะมาวันที่30นะวันนี้วันที่23วันนี้วันที่23ผมนึกว่าจะมาวันที่30นะเพราะว่าอีเวนต์เพิ่มอัตราเนี่ยมันจะมาทุกๆสิ้นเดือนถูกปะมันจะมาทุกๆสิ้นเดือนแต่มันยังไม่เอ้ยมันจะมาทุกๆสุกสิ้นเดือนแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาวันนี้ไงนะครับก็เลยอ่ะมาทำคลิปสุ่มเลยนะครับสำหรับผมคือคลิปเนี้ยจะมีเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วแหละสำหรับสุ่มสมบัติประจำเดือนนะครับก็วันนี้มีสำหรับข่าวดีนะครับเดือนนี้ผมจะใช้เพชรสุ่มแบบ6บวก1ชิ้นก็คือสุ่มแบบ7ชิ้นนะครับผมจะสุ่มทั้งหมด5ชุดซึ่งผมเคยสุ่มแบบ5ชุดไปแล้วเมื่อประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายนนี่แหละที่ผ่านมานะครับปีนี้นะผมเคยสุ่มแบบเป็นชุดไปแล้วนะครับก็ได้สมบัติ Power Pass มา1ชิ้นนะครับก็ถือว่าถามว่าดวงดีไหมมันก็ดวงดีแหละแต่ผมจะคอยดูก่อนถ้ามันสุ่มได้ของดีนะครับซึ่งของที่ผมอยากได้นะครับก็คือสมบัติ Power Pass ซึ่งอยากได้ Power Pass นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อแบบเวลาล็อกอินเนี่ยผมจะได้เพชรมากขึ้นไงเพราะว่าสมบัติแต่ละชิ้นอ่ะอัตราการที่มันจะออกเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันน้อยไงนะครับแต่ถ้าได้สมบัติแต่พวกของซ้ำๆของขยายเงี้ยอย่างพวกสมบัติที่แบบมันไม่จำเป็นต้องใช้อ่ะผมก็อาจจะสุ่มแค่5ทีพอแต่ถ้าสุ่มไป2รอบ3รอบแล้วเฮ้ย Power Pass ออกบ่อยผมก็จะสุ่มเพิ่มอีก1ทีรวมเป็น6ทีไปเลยก็คือสุ่มแบบชุดนะครับตามข้อตกลงนี้อ่ะเนื่องจากผมมีเพชรอยู่ 3,000 กว่าผมจะบอกไปเลยละกันนะครับว่าทำไมผมถึงมีเพชรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีคนถามแน่นอนอ่ะนะว่าพี่เอาเพชรมาจากไหนซึ่งผมไม่อยากจะตอบแล้วนะเพราะว่าผมก็เคยทำคลิปชี้แจงไปแล้วนะครับเรื่องทำไมเรื่องเพชรเนี่ยว่าทำไมผมมีเพชรเยอะผมก็เบื่อจะตอบแล้วอ่ะคือน้องๆไม่รู้กันหรอครับว่าเกมคุกกี้รันเนี่ยมันจะมีระบบเรื่องของสมบัติ Power Pass นะครับอ่ะผมจะให้ดูเนี่ยครับมันจะมีสมบัติ Power Pass ที่ล็อกอินแต่ละวันแล้วมีโอกาสได้คริสตัลถามว่าสมบัติพวกนี้หาจากไหนต้องสุ่มเอาครับก็คือต้องใช้คริสตัลสุ่มหรือไม่ก็ถ้ามีตั๋วฟรีเนี่ยตั๋วฟรีอันเนี้ยเนี่ยตั๋วฟรีเนี่ยก็เปิดได้ถ้าดวงดีนะถ้าดวงดีก็ได้สมบัติ Power Pass คือแบบบางทีแบบมีน้องๆแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเนี่ยถามมาเยอะมากแสดงว่าสงสัยพวกเนี้ยเหมือนงกเพชรไม่ใช่งกเพชรดิขออภัยด้วยเหมือนแบบเหมือนเห็นเพชรเห็นคนอื่นมีเพชรเยอะไม่ได้แบบต้องถามอ่ะนะครับก็ผมก็เคยแบบบอกไปหลายครั้งแล้วอ่ะแต่ก็ยังมีคนถามมาเรื่อยๆนะครับผมก็เลยชี้แจงไว้ก่อนนะครับว่าที่ผมมีเพชรเยอะเนี่ยเพราะผมได้จากสมบัติ Power Passสมบัติ Power Pass พวกนี้ผมได้จากการสุ่มบางทีก็ได้จากอีเวนต์เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วซึ่งเป็นสมบัติที่ไม่สามารถหาได้แล้วนะเป็นสมบัติอลิมิเต็ดนะคือไม่สามารถหาได้แล้วนะก็คือเป็นสมบัติที่หายากนะครับไม่สามารถหาได้ในปัจจุบันบางชิ้นก็ยังสามารถสุ่มหาได้นะอย่างพวกไข่มุกเป็นที่เป็นสมบัติขอบทองหรือคาร์ด A อันนี้ก็ยังมีโอกาสเปิดเจอนะแต่ไม่รู้ยากหรือง่ายอ่ะนะครับแล้วก็นาฬิกาเนี่ยโอกาสออกมันแค่ 10% นะมันน้อยนะแต่ถ้าใครดวงดีเนี่ยมันจะออกสักตาหนึ่งอะแต่มันได้เพชรตั้ง12อันนะถ้าเกิดล็อกอินนะครับส่วนสมบัติไอ้เนี่ยครับโล่รางวัลเนี่ย50 60 70 80เนี่ยมันจะเป็นโล่จากการเลเวลถึงครับถ้าเลเวลถึง50เราก็จะได้โล่นี้มา1อันนะครับ60ก็ได้มา1อัน70ได้มา1อัน80ก็ได้มา1อันนะครับเดี๋ยวมันมีโล่เวล90กับเวล100อีกเพราะว่าเกมคุกกี้รันภาคเก่าเนี่ยเวลมันตัน100ไงนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมมาสุ่มกันเลยผมขอสุ่มแบบตั๋วก่อนก่อนที่จะไปสุ่มแบบชุดนะครับขอเปิดแบบระดับกลางก่อนละกันหรือระดับสูงนะครับอ่ะผมว่าเพื่อความลุ้นนะครับผมขอเปิดไอ้นี่ดีกว่าให้เหลือแต่เสียงเอฟเฟกต์นะครับแบบให้ลุ้นเอาไงเปิดไปครับได้ A ไม่ได้ไข่มุกครับ
คือไข่มุกเปิดได้ยากมากนะเพราะว่าไข่มุกมันเป็นขอบทองเนาะนะครับเป็นสมบัติคาร์ด A นี่ไม่ได้ A แล้วครับคือมันดูจากวิงไงถ้ามันเป็น3วิงเนี่ยมันเป็นขอบฟ้าแต่ถ้า5วิงเนี่ยจะเป็นขอบทองเนาะ10วิงเป็นคาร์ด S ขอบลุงนะครับนี่ A ไม่ได้ครับไข่มุกออกยากมากนะครับกะเพราะว่า GM อ่ะมันปรับให้มันได้ยากขึ้นไงเพราะว่าถ้าเกิดปรับให้มันได้ง่ายขึ้นอ่ะมันก็ทำให้ไม่มีใครเติมเกมให้ GM ไงมันก็ทำให้เกมมันขาด GM ก็เลยปรับสมบัติ Power Pass เนี่ยให้มันได้ยากขึ้นนะที่ล็อกอินที่มันเกี่ยวกับเพชรอ่ะนะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นน่ะเกมมันก็เสียสมดุลหมดอ่ะทำให้เกมมันขาดรายได้ขาดทุนนะถ้าเกิดทำอัตราให้มันได้มีโอกาสได้อ่ะนะครับ2ใบสุดท้ายนะครับ A นะครับไม่ได้ครับสงสัยผมต้องเปิดด้วยเพชรแล้วมั้งเนี่ยมันถึงจะได้เนี่ยต้องเสียเพชรซะแล้วมั้งอันนี้ได้ A โอ้ได้เฉยเลยแต่มันก็ออกไม่ยากนะเนี่ยครับแค่สมบัติระดับกลางเนี่ยก็ออกแล้วนะมาต่อไประดับสูงสุดนะครับมาดูดิว่าระดับสูงสุดผมจะได้สมบัติ Power Pass เมื่อเดือนที่แล้วนี่ผมเคยเปิดตั๋วฟรีไปอ่ะได้สมบัติ Power Pass ขอบลุ้งมา2ชิ้นใช่ปะน่าจะ2ชิ้นอ่ะโอ้โหแบบดีใจลั่นเลยประมาณเดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรที่มันผ่านมานานๆผมมักจะจำไม่ค่อยได้ไงมาใบแรกนะครับ S นะครับน้ำผักโอ้โหน้ำผักนี่ผมซ้ำเยอะมากแล้วนะครับมันไม่จำเป็นต้องเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกมคุกกี้รันมันไม่มีอะไรอัปเดตแล้วไงสมบัติชิ้นใหม่ก็ไม่มานะครับคือผมว่ามันไม่จำเป็นเลยนะที่แบบต้องเอาเพชรมาสุ่มอ่ะแต่ผมจำเป็นจริงๆอ่ะเพราะว่าผมอยากจะหาสมบัติ Power Pass เพชรมานะครับอ่ะ S นะครับโอ้โหได้กระป๋องพลังงานลดพิกนะครับความสามารถคือพลังงานแม่เหล็กอ่ะมีแน่นอนแต่ความสามารถนี่คือความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปครับได้ A แล้วครับขอไข่มุกได้ไหมถ้าเป็น A เนี่ยขอไข่มุกได้ไหม S นะครับโอ้โหแหวนนี่ผมก็ซ้ำเยอะเลยนะโอ้รู้สึกว่าเดือนนี้รู้สึกเฟลนะไม่ได้สมบัติ Power Pass เลยสำหรับขอบลุงเนี่ย2ใบสุดท้ายโอ้โหอันนี้ผมมีแม่งหลายอันแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคือได้ซ้ำเยอะมากคือมันเป็นสมบัติที่แบบมันปัจจุบันมันไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเนี่ยครับ1 2 3 4 5 6มีตั้ง6อันแล้วครับโหซ้ำอันสุดท้ายครับ S ได้กระบองสีทองนะครับก็สุ่มแบบตั๋วฟรีไปก็ไม่ได้สมบัติ Power Pass นะครับก็อย่างที่ผมพูดไว้ตอนเมื่อกี้แหละคือ GM มันปรับให้มันได้ยากขึ้นไงนะครับมาเอาละครับมาลุ้นกันแล้วครับต่อไปสุ่มแบบ119อันนะครับรู้สึกว่าถ้าสุ่มครั้งต่อไปเนี่ยมันจะลดเหลือ109เพชรใช่ปะเพราะว่ามันจะลด 10% ก็คือมันจะลดราคาในการสุ่มนะเพราะฉะนั้นผมจะขอเคลียร์ช่องสมบัติให้แบบมันพร้อมไปเลยอ่ะนะครับแล้วก็6 7 8 9น่าจะพออยู่มั้งเพราะว่ามันสุ่มทั้งหมด7ชิ้นใช่ปะ7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 20 8 7 5 35พออยู่นะครับเพราะว่าช่องตอนนี้ช่องสมบัติมันว่า5 6 7 8 9ช่องสมบัติว่าง40ชิ้นนะครับรวมแล้วเนี่ย7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35เท่ากับว่าจะมีสมบัติทั้งหมด35ชิ้นนะครับเพราะว่าสุ่มทีนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบ6 บวก 1 ก็เป็น7ชิ้นไงอ่ะพร้อมกันแล้วนะได้เวลาเผาผ่านเพชรทั้งหมด5ครั้งแล้วมาดูดิว่าจะได้สมบัติ Power Pass ที่ผมขอไว้หรือเปล่านะครับ1ครั้งที่1นะ1 2 3
โอ้โหครั้งที่หนึ่งเฟลเลยครับไม่ได้สักชิ้นเลยครับเนี่ยครับมันจะลดเหลือ108ชิ้นนะครับเอ้ยเหลือ108เพชรนะครับ1 2 3โอ้โหอย่างน้อยนะถ้าเป็นขอบทองอ่ะอย่างน้อยผมขอไข่มุกได้ปะเออไม่จำเป็นต้องขอบลุงก็ได้ครั้งที่2นะครับ1 2 3โอ้โหไม่ออกอย่าครับโอ้โหนี่ผมอุตส่าห์ยอมเสียเพชรแล้วนะยังไม่ออกอ่ะโอ้ไม่เหมือนเดือนที่แล้วอ่ะเดือนที่แล้วที่ผมเปิดตั๋วฟรีไปโอ้โหได้ power pass ขอบลุงมาตั้ง2ชิ้นน่ะนะครับโอ้โหไม่ได้เลยครับสงสัยผมคงสุ่มแค่5รอบพอแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าผมพูดไว้เมื่อกี้แล้วนะว่าถ้าผมสุ่ม power pass ได้แบบได้บ่อยเนี่ยผมจะเพิ่มการสุ่มเป็น6ครั้งเลยนะครับมาครั้งที่3ครับเหมือนผมพาเจ๊งเลยเนี่ยเออ1 2 3สุ่มครั้งที่3นะครับไม่ออกเยอะครับโหยที่จริงอ่ะผมไม่หวังสมบัติพรุ่งนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะมีสมบัติเกือบหมดทุกชิ้นแล้วไงนะครับผมหวังสมบัติ Power Pass มากกว่านะครับอ่ะผมว่าคงได้สุ่มแบบ5รอบพอแล้วเพราะว่าผมไม่สุ่มละ6ทีนะครับสุ่มครั้งที่4นะครับ1 2 3ไม่ออกอ่ะครับโอ้โหเนี่ยครับมันได้แต่ของซ้ำๆอ่ะโอ้โหเน่าเลยครับเน่าเลยได้แต่ของซ้ำอ่ะคือได้ของซ้ำมันก็ดีนะเพราะว่าผมจะเพราะว่ายังไงเอาสมบัติไปอีโวอ่ะถ้าเกิดเอาไปอีโวเป็นเหรียญอ่ะเราก็สกัดเป็นผลึกสีม่วงได้ใช่ปะแล้วก็เอาผลึกสีม่วงเนี่ยไปอีโวสมบัติที่เราจำเป็นต้องใช้อ่ะให้มันติดวิ้ง 100% ไงมันก็ดีแหละที่แบบเออได้ซ้ำอ่ะนะครับอันนี้ในความคิดเห็นผมนะครับแต่อีกใจนึงผมว่ามันไม่ดีอ่ะได้ซ้ำอ่ะเออบางทีแบบเอออยากได้ power pass อ่ะบางคนอ่ะในการสุ่มอ่ะบางคนก็หวังอยากได้สมบัติ power pass นะเอออย่างน้อยเอออย่างน้อยมันจะเป็นการต่อยอดไงนะครับมาสุ่มครั้งสุดท้าย1 2 3โอ้โหเฟลเลยครับสุ่มมาทั้งหมด5รอบไม่ได้ power pass สักชิ้นเลยครับได้แต่ไอ้ไข่มุกเมื่อกี้นะครับอ่ะพอแล้วครับเก็บเพชรของท่านไว้ทำอย่างอื่นนี่ว่าครับสรุปคือไม่ได้สักชิ้นเลยครับสุ่มแบบชุดมีแต่ได้ไข่มุกชิ้นเดียวครับคือสุ่มแบบระดับกลางอ่ะเดี๋ยวผมก่อนจบคลิปไปอัปเกรดก่อนอ่ะเดี๋ยวผมลืมไงอัปเกรดไปเลยนะครับอยู่ไหนนะไข่มุกเหมือนจะเลยนะนี่มาตีบวกเป็นบวก9ไปเลยถ้าถามว่ามันคุ้มไหมแม่งโคตรไม่คุ้มเลยอ่ะหมดไปกี่เพชรเนี่ย500กว่าเพชรครับไม่ได้สมบัติอะไรสักชิ้นเอ้ยไม่ได้สมบัติดีๆสักชิ้นเลยครับส่วนใหญ่ก็ได้แต่ซ้ำๆอ่ะนะครับโหอยากให้ดวงดีเหมือนเดือนที่แล้วอ่ะที่ผมใช้ตั๋วฟรีสุ่มอ่ะโหได้สมบัติ Power Pass มาตั้ง2ชิ้นน่ะนะครับบวก9นี่จะติดยานิดนึงเนาะนี่แค่ขอบทองนะโหตีติดยากมากอ่ะยังไม่ติดเลยครับอ
บางคนอ่ะหมดตังไปเป็นแสนอ่ะแต่ยังตีไม่ติดอ่ะนึกดูดิเผลอๆอ่ะบางคนอ่ะหมดแม่งไปเกือบล้านแต่ก็ยังตีไม่ติดอ่ะอย่างนั้นโอ้โหแบบสวยสุดเลยอ่ะดูดิครับยังตีไม่ติดสักทีเลยอ่ะติดสักทีก็โอกาสออกเนี่ย 50% เหมือนกันนะครับโอกาสออกครึ่งๆนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับสำหรับเกมไลน์คุกกี้รันในวันนี้นะครับก็สำหรับสุ่มสมบัติประจำเดือนมิถุนายน2017เนี่ยเพื่อนๆสุ่มได้อะไรกันบ้างก็มาแชร์กันได้นะในใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปอ่านเล่นๆนี่แหละนะครับว่าเพื่อนๆสุ่มได้อะไรกันบ้างอ่ะนะครับก็เดือนนี้เฟลไปเลยสุ่ม5ชิ้นเสียเพชรหมดไป500กว่าเพชรไม่ได้อะไรเลยครับได้แต่ สมบัติซ้ำๆอ่ะนะครับแต่มันก็มีบางชิ้นที่มีประโยชน์นะอย่างพวกกระป๋องวีต้าแล้วก็อะไรเนี่ยอีกหลายชิ้นอ่ะแต่ผมมีหลายชิ้นแล้วไงผมก็ไม่จำเป็นผมไม่มีความจำเป็นที่แบบมีเยอะๆอ่ะนะครับก็เฟลไปนะครับก็สำหรับสุ่มแบบชุดเนี่ยผมจะมาสุ่มแบบนานๆทีละกันเพราะว่าผมไม่อยากสุ่มทุกเดือนเลยเพราะว่าเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเอามาสุ่มแบบชุดแบบทุกเดือนอย่างเงี้ยมันเปลืองเพชรเปล่าๆอ่ะผมว่าเอาเก็บเพชรของเพื่อนๆเนี่ยไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับเพราะว่าเกมคุกกี้รันมันไม่มีสมบัติอะไรใหม่ไงมันก็ไม่จำเป็นที่แบบเอาเพชรมาเผาผ่านเพชรมาสุ่มหานะครับเก็บเพชรไว้อีโวสมบัติดีกว่าน่าจะคุ้มกว่านะนะครับอ่ะไว้เท่านี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ